ปัจจุบันโดรนบินถูกพัฒนาเพื่อใช้งานหลายรูปแบบอย่างล่าสุดนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือโดรนบินที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในอาคารถูกออกแบบมาให้ลดจุดบอดตามอาคารต่างๆแล้วก็ช่วยลดการใช้พนักงานเดินตรวจตราทำให้สามารถยกย้ายแรงงานไปทำหน้าที่อื่นได้ง่ายขึ้นเลยครับสนับสนุนโดยมั่นใจใช้อย่างโอตานิโดยโดรนบินเทนโดเป็นโดรนบินขนาดเล็กพัฒนาขึ้นโดยติดตั้งเซ็นเซอร์หลายรูปแบบพร้อมกับระบบอัลกอริทึมที่สามารถสร้างแผนที่นำทางและบินอัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้การควบคุมโดยมนุษย์ครับตัวโดรนบินใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับภาพและแยกแยะภาพวัตถุต่างๆออกจากกันจากนั้นยังสามารถตรวจจับความร้อนได้อย่างเช่นถ้ามีไฟไหม้ภายในตู้ควบคุมซึ่งมีฝาปิดทำให้มนุษย์มองไม่เห็นแต่ว่าตัวโดรนสามารถตรวจจับความร้อนได้ก็จะช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเลยครับส่วนจุดเด่นที่บริษัทเคลมว่าเหนือการใช้กล้องวงจรปิดปกติทั่วไปก็คือความสามารถในการบินลาดตระเวนภายในตัวอาคารได้ตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในตัวอาคารอีกทั้งใช้การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำให้สั่งการได้จากระยะไกลอย่างไร้รอยต่อเลยครับและเมื่อบินตรวจตราแต่ละรอบเสร็จมันก็จะสามารถบินวนกลับไปจอดบนฐานบริเวณเพดานของห้องเพื่อชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอีกด้วยครับนอกจากการใช้งานภายในอาคารทั่วไปแล้วบริษัทยังชูความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นโกดังเก็บสินค้าศูนย์ข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการค้าปลีกครับอย่างไรก็ตามการมาของโดรนตัวนี้ไม่ใช่เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนตัวช่วยทุ่นแรงให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยในตัวอาคารอาจจะไม่จำเป็นต้องยืนเฝ้ายามตามจุดต่างๆแต่สามารถขยับไปดูความเรียบร้อยในห้องสั่งการแบบสบายๆได้เลยครับและนี่ก็เป็นผลงานของบริษัท Indoor Robotics ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ของบริษัทนี้จะเน้นในการพัฒนาโดรนและระบบรักษาความปลอดภัยในอาคารเป้าหมายต่อไปก็คือการพัฒนาผลงานเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วโลกครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ